ื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาห่วงวังด่วนแรงงานเวียดนามผิดกฎหมายซึ่งทำงานอยู่บนภูเขาอาลีซานได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเนื่องจากถูกตำรวจใช้ปืนตะข่ายยิงสกัดต่อมามีคนพบศพแรงงานเวียดนามรายนี้บนภูเขาศพอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยและข้อมือถูกใส่กุญแจมือวันที่3กันยายนนี้น้องสาวผู้ตายเดินทางไปร้องเรียนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไต้หวันTôi rất buồn và đau lòng về cái chết của anh tôi và thất vọng trước sự thờ ơ vô trách nhiệm của cảnh sát Đài Loan น้องสาวผู้ตายเล่าว่าพี่ชายมาทำงานที่ไต้หวันเมื่อเดือนมิถุนายนปี2559ในตำแหน่งลูกเรือประมงที่ท่าเรือเยหลิวนครนิวไทเปต่อมาหลบหนีไปทำงานผิดกฎหมายบนภูเขา Anh tôi ngày đặt chân đến Đài Loan làm việc làm nghề đánh cá công việc rất vất vả làm nhiều thời gian không được nghỉ ngơicơm ăn không no tiền bỏ ra đi thì nhiều รายงานการชันสูตรศพของสำนักงานอัยการเจียอี้ระบุว่าสาเหตุการตายเกิดจากศีรษะถูกกระแทกกระดูกหักกรามถูกกระแทกและได้รับบาดเจ็บจากปืนตะข่ายของตำรวจน้องสาวผู้ตายได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรแรงงานเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติไต้หวันเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติไต้หวันยังไม่มีปฏิกิริยาตอบรับใดๆขณะที่หน่วยงานตำรวจที่สกัดจับแรงงานเวียดนามรายนี้เผยว่าคดีถูกส่งให้สำนักงานอัยการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบแล้วเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดเหตุคนจมน้ำ3ครั้งติดต่อกันที่หนานเอาเมืองอีหลานเริ่มจากหาดเซินมี่เกิดเหตุคลื่นยักษ์ซัดเข้าฝั่งซัดเอาสามีภรรยาคู่หนึ่งและเจ้าของร้านให้เช่ารถ ATV รายหนึ่งจมหายไปในทะเลขณะนี้พบร่างผู้เสียชีวิตเพียง1รายตามด้วยเหตุเด็กหญิงคนหนึ่งตกลงไปในทะเลชายหนุ่มที่อยู่ในเหตุการณ์กระโดดลงไปช่วยเด็กปลอดภัยแต่ชายผู้กล้าหาญกลับจมน้ำตายค่ำวันเดียวกันแม่ลูกคู่หนึ่งขับรถ ATV เล่นบนชายหาดตกลงไปในทะเลและเช้าวันจันทร์หญิงรายหนึ่งถูกคลื่นทะเลซัดหายไปในช่วง2วันเกิดอุบัติเหตุ4ครั้งมีคนจมน้ำตาย8รายพบผู้รอดชีวิตเพียง1รายพบศพแล้ว3รายที่เหลือยังหายสาบสูญเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนเป็นช่วงที่ดอกไม้จีนบานสะพรั่งช่วงนี้ทุ่งดอกไม้จีนที่ภูเขาลิ่วซือตั้นซานซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล900กว่าเมตรทยอยเบ่งบานทั่วท้องทุ่งกลายเป็นสีเหลืองอร่ามสุดลูกหูลูกตาราวกับทะเลดอกไม้感觉大概三成左右吧嘿大概在一个多钟头吧我们是一路从下面慢慢晃上来的ฟาร์มบางแห่งยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเก็บดอกไม้จีนได้ด้วย460 功课那采金针好玩吗好啊就是拔它很好玩拔它把它拔下很好玩就对了ทั่วไต้หวันมีพื้นที่เพาะปลูกดอกไม้จีน640เฮกตาร์อยู่ในฮวาเหลียน600เฮกตาร์ปีนี้อากาศเป็นใจดอกจึงบานเต็มที่那金针花不但好看而且也好吃含有很丰富的维他命、铁质跟蛋白质，那特别吃了有安定神经的效果哈，所以金针花又叫忘忧草。ดอกไม้จีนจะบานตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนกันยายนขณะนี้เพิ่งบานประมาณ 30% แต่จะทยอยเบ่งบานไปเรื่อยๆดังนั้นท่านผู้ชมสามารถเดินทางไปชมกันได้